You got the motherfucking right to remain violent. All the boys hiding in my clip. I'll take 25 just to watch your knife in. I pray for the police to give me... สวัสดีเพื่อนๆคนด้วยนะครับกลับกันมาอีกครั้งครับผมกับผม Echo Fabric นะครับแล้ววันนี้ผมจะมาสอนการดาวน์โหลดมอดทั้ง3ตัวนี้กันนะครับมี BLT Hook ขับ Sandwich Edition นะครับ Goon Mod และ Hawk's Heart นั่นเองนะครับผมก็วิธีที่เราจะดาวน์โหลด Hawk's Heart นะให้เรามาที่ Community Group ของ Hawk's Heart นะครับแล้วก็มาในหน้านี้นะครับหลายๆคนคงรู้วิธีดาวน์โหลดกันดีนะครับผมก็จะขอข้ามประเด็นการดาวน์โหลดอันนี้ไปละกันพอเข้ามาในหน้านี้นะฮะเจ้าตัว Hawk's Heart เนี่ยจะมีวิธีการดาวน์โหลดอยู่2แบบนะครับคือ self installer และ manual installer คือดาวน์โหลดด้วยตัวมันเองนะฮะคือคุณกดคลิกเดียวมันจะทำทุกอย่างให้นะครับแต่มันจะอยู่ในกรณีที่คุณเซฟไฟล์ Steam เนี่ยไอ้เจ้าตัว location ของ Steam file เนี่ยต้องอยู่ในที่ที่เป็น default ของมันนะครับเป็นมาตรฐานของมันเลยคืออยู่ในไดรฟ์ C ก็อยู่ในไดรฟ์ C นะฮะถ้าเกิดคุณเอาไปอยู่ในโฟลเดอร์อื่นในไดรฟ์อื่นนะครับคุณต้องใช้ manual install นะครับและคุณจะได้เจ้าตัวไฟล์นี้มานะครับผมคราวนี้มาคุยเรื่อง BLT Club Sandwich นะครับผมให้คุณกดดาวน์โหลดที่ลิงก์นี้นะฮะ http://github.com นะฮะถ้าเกิด Club Sandwich Edition คุณจะสามารถใช้กับ Hawk's Heart ได้นะครับผมกดลิงก์นี้เข้าไปนะฮะแล้วก็รอสักแป๊บนึงเน็ตก็นะโอเคนะครับแล้วก็มาดูที่ตรงดาวน์โหลดด้านล่างตรงนี้นะฮะให้กด BLT Club Sandwich Edition Hook R 4R อะไรก็ว่าไปนะครับพอดาวน์โหลดเสร็จแล้วเราก็จะได้เจ้าตัวไฟล์นี้มานะครับคราวนี้ Goon Mod ล่ะ Goon Mod โหลดที่ไหนนะครับก็พิมพ์ไปใน Google เลยฮะว่า Goon Mod เท่านั้นเองนี่นะฮะ Goon Mod ดาวน์โหลดปึ๊บนะพิมพ์ไปแค่นี้เองแล้วก็ตรงนี้นะฮะเจ้าตัวลิงก์ paydaymod.com/mods/goonmod นะครับอันนี้กดเข้าไปเลยนะฮะเราก็จะมาอยู่ในหน้าที่ดูไฮเทคตรงไหนวะนะฮะแล้วก็กดดาวน์โหลดตรงนี้พอกดดาวน์โหลดปุ๊บเราก็จะได้ไฟล์นี้มาคราวนี้เราจะมาดูที่ต้องเอาไฟล์ทั้งหมดไปลงที่ไหนนะครับให้คุณไปที่เจ้าตัวโลเคชันของ Steam คุณนะฮะแล้วเข้าไปที่ Steam App Common Payday 2นะฮะในนี้ซึ่งเหมือนคลิปนู้นเลยที่ผมเคยสอนไว้แล้ววิธีการลงมอดทั้ง3รูปแบบแต่ครั้งนี้เราจะมาเจาะจงที่3มอดนี้นะครับก่อนอื่นครับให้เราทำการลง Hawk's Heart นะครับก็ double click file.zip เข้าไปนะฮะแล้วก็ copy ไฟล์ทั้งหมดนะครับยกเว้น Hawk's Heart readme.txt นะครับไม่ต้องใส่นอกนั้น copy และใส่ลงไปให้หมดแต่ในกรณีนี้ผมใส่แล้วเพราะฉะนั้นผมจะไม่ใส่นะฮะต่อไปครับให้คุณใส่เจ้าตัว BLT Club Sandwich Edition อันนี้นะฮะทั้งหมดยกเว้น readme เหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็ลากเข้าไปใส่นะฮะคราวนี้ถ้าเกิดคุณสังเกตดีๆเจ้าตัวไฟล์ iphlpapl.dll มันจะซ้ำกับตัว Hawk's Heartนะครับให้คุณดับเบิลคลิกที่ readme.txt ถ้าเกิดคุณไม่เชื่อใจผมนะอ่านได้เลยฮะนี่นะฮะเจ้าตัวนี้จะ identical to the one in Hawk's Heart R8.10 แต่ตามจริงแล้วมัน identical to ทั้งหมดนะครับผมจะเป็น R อะไรก็ว่าไปเลยนะครับจะ identical to ทั้งหมดนะครับผมเพราะฉะนั้นคุณใส่ทับไปได้เลยไม่ต้องห่วงนะครับผมคราวนี้มาดูที่กูนมอดบ้างลงยังไงคุณเห็นโฟลเดอร์นี้ไหมฮะโฟลเดอร์มอดนะครับให้คุณดับเบิลคลิกเข้าไปครับคุณจะได้มาจากเจ้าตัวไฟล์ไอ้ BLT Hook ขับแซนด์วิชเนี่ยแหละนะครับแล้วคุณทำการดับเบิลคลิกกูนมอดเข้าไปนะฮะมันจะมีอยู่2ตัวคือกูนมอดเวอร์พอนคัสตอมไมเซอร์และกูนมอดธรรมดานะครับนำตัวกูนมอดธรรมดาเนี่ยลากเข้าไปใส่ในโฟลเดอร์มอดนะครับผมส่วนไอ้เจ้าตัว Goon Mod Weapon Customizer คืออะไรนะครับเจ้าตัวนี้ก็คือเป็นมอดสำหรับแต่งปืนนะครับให้คุณเข้าไปที่ Asset Mod Override เอาเข้าสิโอเคนะฮะแล้วก็
ลากเจ้าตัวไฟนี้เข้ามาใส่ตามนี้นะครับผมเท่านั้นเองนะเสร็จแล้วให้คุณทำการลองเปิดตัวเกมนะครับและดูซิว่ามันขึ้น Good Mod Has Been Disabled อะไรหรือเปล่าแต่เรื่องนั้นเดี๋ยวผมจะไปคุยกันอีกครั้งหนึ่งแป๊บหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวเจอกันโอเคนะครับคราวนี้เดี๋ยวเราจะไปดูกันในตัวเกมนะครับผมเวลาที่เราเข้าหน้านี้มาแล้วนะฮะเราจะเห็นตรง All Mod Update นะครับผมก็สำหรับคนที่ลง Good Mod ครั้งแรกมันจะขึ้นว่า Good Mod Has Been Disabled นะครับวิธีเช็คง่ายๆก่อนนะฮะคือเข้าไปที่ Option ครับดูว่า3ตัว Option นี้มีหรือเปล่านะครับถ้าเกิดไม่มีแสดงว่ามันยังไม่ติดนะครับคุณอาจจะลงอะไรผิดพลาดไปไม่ก็มันอาจจะไปทับกับตัวอื่นหรืออาจจะเป็นเพราะเจ้าตัวพวกแอนติไวรัสอะไรพวกนั้นนะครับเข้าไปที่ Mod Option นะฮะถ้าเกิดเห็น Good Mod ก็แสดงว่าคุณลง Good Mod ถูกแล้วนะครับเวลาเข้ามาคุณจะยังไม่มีเจ้าตัว Redeem Code Enable อะไรพวกนี้นะฮะคุณจะมีถึง Force Download Mod ตรงนี้นะฮะก็ให้คุณกดติ๊กถูกที่ Force Download Mod ไปครับแล้วกลับมาที่หน้าแรกนะครับแล้วก็กดตรง All Mod Has Been Up To Date นี้นะฮะและกด Update Good Mod Now และ Update Good Mod Weapon Customizer Now นะครับพออัปเดตเสร็จแล้วให้ทำการรีสตาร์ทเกมและเข้ามาที่ Option Mod Option Good Mod และดูซิว่า Modification ได้หรือยังนะครับถ้าเกิดกดได้แล้วคุณก็เข้ามาเลือก Modification ได้เลยนะครับแล้วก็ตรงนี้มันจะมีขึ้นถ้าถูกนะนะครับเท่านั้นเองนะฮะส่วนถ้าเกิด Hot Hat ขึ้นมันจะขึ้นตรง Hot Hat Credit ตรงนี้นะครับผมส่วนวิธีการเซตติ้งของพวก Hot Hatก็คงไม่ต้องสอนหรอกนะเพราะว่ามันเยอะมากแล้วก็ของคุณมดก็สอนไปแล้วนะครับโอเควันนี้ไว้แค่นี้แล้วกันขอบคุณมากที่รับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe กันด้วยแชร์ให้เพื่อนๆดูด้วยนะครับโอเควันนี้ไว้แค่นี้บ๊ายบายครับ